สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยขอพาเข้าสู่มุมเทคนิคของช่องอีกครั้งนะคะเอ็นกันโต้ชาแนลนะคะฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปนี้นะคะปุ๋ยจะขอพูดถึงไอเทมใหม่ใน Canva.com สำหรับใครที่ใช้ Canva.com ในการออกแบบในการทำกราฟิกต่างๆนะคะก็คาดว่าหลายๆคนคงได้ลองใช้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Canva.com นะคะกูจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะลองเข้าไปใช้ดูแล้วไอเทมน้องใหม่เรียกว่า Animate Social Media นะคะซึ่งไอเทมนี้นะคะมาเพื่อทำให้การโพสต์ของเราหรือว่าไฟล์ภาพนิ่งของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นการเพิ่มอัตราการมองเห็นของผู้คนให้กับโพสต์ของเราได้ด้วยอย่างที่เรารู้กันว่า Facebook เขามีการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมของเขาเป็นประจำและก็ไปเพิ่มอัตราการมองเห็นให้กับส่วนของวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเองอยู่ในโลกของโซเชียลเราทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกลยุทธ์ของ Facebook ด้วยนะคะซึ่งการทำแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็สามารถเพิ่มอัตราการมองเห็นให้กับโพสต์ของเราได้ด้วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับโพสต์ของเราได้ด้วยซึ่งภาพนิ่งธรรมดานะคะก็สามารถกลายเป็นภาพที่มีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นภาพเคลื่อนไหวสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Canva.com นะคะ www.canva.com ปุ๋ยแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้หรือลองเล่นนะคะลองคลิกเข้าไปแล้วก็ลองทดลองใช้ดูถือเป็นอีกหนึ่งทางลัดในการทำกราฟิกดีไซน์แบบง่ายๆนะคะการสร้าง Animate Social Media นะคะก็มาที่ตรงนี้เลยไอคอนแรกเลยนะคะซึ่งเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้เราตกแต่งภาพหรือแคปชั่นต่างๆหรือไฟล์งานต่างๆด้วยงานแอนิเมชันที่แบบน่ารักนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกเยอะสามารถตกแต่งหรือว่าจัดแต่งใหม่ได้ตามที่เราต้องการอันนี้ปุ๋ยทดลองทำให้ดูสักหนึ่งชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปต่างๆนะคะเราสามารถปรับย่อขนาดในส่วนของข้อความนะคะสามารถปรับย่อขนาดได้เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนฟอนต์ของข้อความได้หมดนะคะทุกการตกแต่งนะคะสามารถจัดเองได้หมดเลยนะคะแต่ผมจะเพิ่มข้อความเข้าไป เสร็จแล้วนะคะเราก็ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเก็บไว้นะคะเป็นไฟล์วิดีโอ MP4 นะคะความยาวน่าจะประมาณ 2-3 วินาทีนะคะเป็นไฟล์เล็กๆอันนี้ลองเดี๋ยวปุ๋ยจะแต่งเป็นรูปภาพให้ดูอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะเลือกรูปภาพของเราก็เรียบร้อยนะคะเราสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์วิดีโอเก็บไว้นะคะก็เป็นรูปภาพน่ารักที่เราตกแต่งขึ้นมาง่ายมากเลยใช่ไหมคะลองนำไปเล่นลองนำไปใช้ดูนะคะเราจะรู้ว่าจากภาพที่มันเป็นภาพธรรมดาแลดูไม่มีความน่าสนใจอะไรกลับกลายเป็นภาพที่มีอะไรมากขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีกิมมิคมีแคปชั่นเล็กๆน้อยๆเพิ่มความน่ารักเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะที่สำคัญคือสามารถเพิ่มอัตราการมองเห็นของผู้ชมได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งคลิปเช่นเคยฝากไลค์แชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมาพร้อมสาระดีๆมาแบ่งปันกันอีกเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนค่ะ